ดีค่ะดิฉันนางสาวกวินทิราถาวรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเขียวสอนแก้วไม่หิงค่ะดิสุภาตรังคทานค่ะดิฉันมนชุนหาเสวีค่ะแสงตะวันทับเคียวค่ะอนัญญาลุงจารุทรัพย์ค่ะจุจรีกูลกุณาราธรค่ะอนันต์สุนทราครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง Diagnosis and Clinical Application ในเรบีไวรัสนะคะโดยที่เราจะมาเริ่มรู้จักกับเรบีไวรัสเลยโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำไฮโดรโฟเบียเป็นโรคติดเชื้อทางระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายถึงชีวิตพบในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าและยังติดต่อมาสู่มนุษย์ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านับเป็นโรคที่มีความสำคัญเพราะมีอัตราการตายสูงแต่เราสามารถป้องกันด้วยการทำวัคซีนถัดมานะคะเราจะมาดูสตรัคเจอร์ของเรบีไวรัสเรบีไวรัสนั้นเป็น RNA ไวรัสอยู่ในออเดอร์โมโนเนกาวิลาเลสแฟมิลี่แลปโดวิลิดีจีนัสลิซ่าไวรัสค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นการติดต่อนะคะจะเกิดได้จากการถูกกัดค่ะหรือว่าการสัมผัสพวกน้ำลายน้ำไขสันหลังแล้วก็เนื้อเยื่อระบบประสาทอะค่ะของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเชื้อมันจะเข้าสู่ทางบาดแผลค่ะกับพาโทเจนิซิสนะคะคือเมื่อถูกกัดเนี่ยเชื้อจะแบ่งตัวบริเวณที่ถูกกัดค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบประสาทไขสันหลังแล้วก็เข้าสู่สมองค่ะจากนั้นเชื้อนะคะก็จะออกจากสมองแล้วไปที่ต่อมน้ำลายค่ะทีนี้ข้อทรายนะคะก็จะมีพวกพฤติกรรมเปลี่ยนค่ะเช่นว่าอยู่ๆสัตว์ไม่อ้อนเลยแล้วทีนี้พอเริ่มออกอาการก็สัตว์ก็มาอ้อนค่ะแล้วก็จะมีระยะที่พบบ่อยก็คือจะมีอาการบ้าคลั่งดุร้ายค่ะพบใน 1-7 วันและระยะสุดท้ายค่ะจะเป็นอัมพาตแล้วก็กลืนน้ำลายไม่ได้ค่ะเป็นพวกกลัวน้ำแล้วก็จะตายค่ะระยะนี้วิธีการวินิจฉัยนะคะสำหรับวิธีการแรกคือ Direct Fluorescent Antibody Test หรือ DFA ค่ะซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ Antibody ต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าที่ติดสีเรืองแสงหรือ Fluorescently Labeled Anti-Rabies Antibody ค่ะโดยจะทำการ Incubate Antibody ดังกล่าวกับเนื้อเยื่อจากสมองที่สงสัยว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าหากเนื้อเยื่อนั้นมีไวรัสพิษสุนัขบ้า Antibody จะเข้าไปต่อกับ Antigen ของไวรัสและจะแสดงให้เห็นเป็นพื้นที่สีเขียวเรืองแสงหรือ Fluorescent Apple Green Area เมื่อมองผ่าน Fluorescent Microscope ค่ะวิธีถัดมานะคะก็คือ Direct Rapid Immunohistochemistry Test หรือ DRIT ค่ะโดยวิธีการนี้สามารถใช้เป็นหนึ่งในทางเลือกในการวินิจฉัยนอกเหนือจาก DFA หลักการโดยรวมของ DRIT ก็จะเหมือนกับ DFA เลยค่ะยกเว้นว่า DRIT จะมีการใช้ Streptavidin Biotin Peroxidase ในการย้อมซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการที่ไม่มี Fluorescent Microscope ได้และในส่วนของ Primary Antibody จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของ Sensitivity และ Specificity ก่อนนำมาใช้งานค่ะวิธีการถัดไปนะคะก็คือ MIT หรือว่า Mouse Inoculation Test นะคะจะเริ่มด้วยการฉีดตัวอย่างซึ่งเป็นซูเปอร์นาแทนจากเนื้อเยื่อสมองส่วนที่ติดจากก้านสมองของสัตว์นะคะที่สงสัยป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโดยจะผสมกับไอโซโทนิกบัฟเฟอร์ที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะค่ะเข้าสู่สมองของหนูขาวโดยใช้ปริมาณตัวอย่างเนี่ย 0.01 มิลลิลิตรสำหรับหนูแรกเกิดแล้วก็ 0.03 มิลลิลิตรสำหรับหนูโตเต็มวัยค่ะจากนั้นนะคะจะเฝ้าดูอาการของหนูเป็นเวลา28วันในระหว่างนั้นหากมีหนูตายให้นำซากมาตรวจหาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเพื่อยืนยันนะคะด้วยวิธี DFA หรือว่า DRIT ค่ะยกเว้นนะคะในกรณีที่หนูตายภายใน4วันแรกจะไม่ถือว่าผลการทดลองมีนัยยะสำคัญค่ะเนื่องจากหนูตายเนี่ยอาจจะตายจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นความเครียดหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียค่ะส่วนวิธีถัดไปนะคะคือ RT-PCR ค่ะเป็นวิธีที่เหมาะกับในกรณีที่มีปริมาณตัวอย่างจำกัดอย่างเช่นมีน้ำลายหรือว่าน้ำไขสันหลังในปริมาณจำกัดค่ะโดยวิธีนี้นะคะจะทำการเพิ่มจำนวนรหัสพันธุกรรมของไวรัสโดยใช้ไพรเมอร์ที่จำเป็นต่อเอนยีนซึ่งมีความจำเพาะต่อเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงที่สุดค่ะวิธี RT-PCR นะคะมีความรวดเร็วเหมือน DFA แล้วก็มีความไวเช่นเดียวกับ Mouse Inoculation Test ค่ะนอกจากนี้นะคะ RT-PCR ยังเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการสำรวจการระบาดวิทยาของเชื้อค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดโรคระบาดวิธีการนี้เนี่ยจะสามารถทำให้จำแนกสายพันธุ์ของเชื้อในสัตว์ได้อีกด้วยค่ะต่อไปเป็นการตรวจวินิจฉัยที่ไม่นิยมทำในสัตว์มีชีวิตนะครับเนื่องจากการเก็บตัวอย่างทางน้ำลายและน้ำไขสันหลังนั้นเสี่ยงต่อผู้บุคลากรผู้เก็บตัวอย่างครับจึงใช้วิธีการสังเกตอาการเช่นส่วนในสัตว์ที่ไม่มีชีวิตสามารถทำด้วยการตรวจวินิจฉัยดังวิธีต่อไปนี้ครับวิธีนิยมเนี่ยก็เป็น DFA DRIT หรือ RT-PCR ซึ่งทั้ง3วิธีนี้ให้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือถึง 98-100% ครับในการตรวจวินิจฉัยซินซาไวรัสเซนถ้าหากทำอย่างถูกวิธีที่จัดเป็นโกลด์สแตนดาร์ดและมี sensitivity และ specificity ที่สูงนิยมใช้การตรวจพิษสุนัขบ้าคือ DFA นะครับในกรณีที่เกิดโรคระบาดควรใช้ RT-PCR ในการตรวจวินิจฉัยเพราะเป็นวิธีที่ให้ผลการวินิจฉัยที่รวดเร็วส่งผลกับการดำเนินการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นในกรณีที่ต้องการยืนยันผลการทดสอบจากวิธี DFA DRIT และ RT-PCR ให้ทำการตรวจยืนยันโดยการนำตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบแรกมาทำ MIT ครับข้อของ clinical application นะคะในสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
าจะมีอาการทางคลินิกที่คล้ายคลึงกันทั้งในสุนัขแล้วก็ในแมวนะคะอาการเนี่ยมักเกิดภายใน 3-8 วีคหลังจากได้รับเชื้อระยะฟักตัวของโรคนะคะจะขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์อายุความเสียหายของแขนงระบบประสาทระยะห่างจากตำแหน่งที่ถูกกัดและปริมาณเชื้อที่ได้รับค่ะโดยถ้าหากตำแหน่งที่ถูกกัดนะคะอยู่ใกล้ระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยสุนัขแล้วก็แมวจะมีอาการทางคลินิกที่เร็วขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอาการทางคลินิกก็จะมีความหลากหลายมากนะคะดังนั้นเนี่ยทางกลุ่มเราเนี่ยจะขอใช้หลักเกณฑ์6ข้อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะตามรายงานการศึกษาย้อนหลังไปในของประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการวินิจฉัยนะคะและถ้าหากสุนัขที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยมีการแสดงอาการเหล่านี้น่ะจะเสียชีวิตภายใน10วันนะคะโดยหลักเกณฑ์ทั้ง6ข้อนะคะก็จะมี1สัตว์ที่ติดเชื้อนะคะจะมีอายุมากกว่า1เดือน2ก็คือจะมีการแสดงอาการป่วยน้อยกว่า10วันนะคะ3ก็คือออนเซตที่แสดงอาการป่วยเนี่ยจะเป็นแบบgradual onset หรือว่าเป็นการแสดงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ4อาการทางคลินิกภายใน5-7 วันเนี่ยจะมีอาการที่รุนแรงขึ้นแล้วก็5สุนัขที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยจะไม่แสดงอาการเสือคลิ้งนะคะ6สุนัขที่มีอาการดังต่อไปนี้2อาการจาก17อาการเนี่ยก็จะถือว่าเป็นนะคะก็คือมีการห้อยเสียงเห่าเปลี่ยนลิ้นที่ห้อยออกมาแห้งนะคะเลียปัสสาวะตนเองเลียน้ำอย่างผิดปกติสำรอกพฤติกรรมเปลี่ยนกัดแล้วก็กินสิ่งแปลกปลอมนะคะก้าวร้าวกัดโดยไม่มีการยุแย่วิ่งโดยไม่มีจุดหมายขาแข็งเมื่อเดินหรือวิ่งนะคะกระวนกระวายกัดกรงหรือสิ่งของในช่วงกักดูอาการง่วงนอนเดินโซเซแล้วก็นั่งท่าด็อกซิตติ้งบ่อยๆค่ะซึ่งหากสุนัขเนี่ยค่ะมีอาการนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะถือว่าสุนัขไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้านนะคะในส่วนของสัตว์ที่ไม่มีชีวิตนะคะเราจะเก็บตัวอย่างจากสมองจากตรงอัลมอนด์ฮอร์นเบรนสเต็มเซอร์วิคอลสไปนอลคอร์ดเซเรเบลลัมนะคะเซเรเบลคอร์เทกแล้วก็เมดัลลาออบลองกาต้าโดยเก็บตัวอย่างเนี่ยจะประมาณ 3-5 ชิ้นขนาดจะเท่าเม็ดถั่วเขียวนะคะอ้างอิงจากวิธีของกรมปศุสัตว์นะคะเราจะนำตัวอย่างเนี่ยไปทดสอบด้วยวิธีการ DFA ซึ่งเป็น Gold Standard นะคะแล้วก็จะมีการยืนยันผลด้วยวิธีการ MIT ซึ่งถ้าให้ผล positive ทั้งคู่เราจะถือว่าสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวทางการจัดการหากเลี้ยงสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยทั่วไปนะคะระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้าจะมีระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาในการกักดูอาการสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นเวลา45วันสำหรับสัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนและ180วันสำหรับสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนมีรายละเอียดดังนี้ค่ะถ้าไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือว่าไม่เคยทราบประวัติการรับวัคซีนนะคะก็ควรที่จะทำการุญยฆาตหรือว่ายูทไนซ์ทันทีในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ทำการุญยฆาตนะคะให้ทำการกักบริเวณเป็นรายตัวเพื่อดูอาการอย่างเข้มงวดหรือว่า restrict quarantine นะคะเป็นเวลา180วันให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่เริ่มกักบริเวณโดยให้วัคซีน4เข็มห่างกันทุก4วันเป็นวันที่0 48และ12ตามลำดับค่ะต่อมาถ้าหากได้รับวัคซีนถูกต้องตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนดให้แนะนำว่าให้วัคซีนกระตุ้นซ้ำทันทีในวันที่0และ3ค่ะจำกัดบริเวณให้อยู่ในความดูแลของเจ้าของและสังเกตอาการต่ออีก45วันค่ะและหากสุนัขนะคะได้เคยได้รับวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนดแต่ว่าขาดช่วงการกระตุ้นวัคซีนให้พิจารณาเป็นกรณีโดยพิจารณาถึงโอกาสและปริมาณเชื้อที่ได้รับระยะห่างของการได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายจำนวนครั้งที่เคยได้รับวัคซีนสุขภาพโดยรวมและระบาดวิทยาในท้องที่โดยอาจพิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ค่ะ1คือกระตุ้นวัคซีนในวันที่0และ3แล้วก็สังเกตอาการต่อเป็นระยะเวลา45วันค่ะหรือทำการุญยฆาตหรือในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ทำการุญยฆาตให้กักบริเวณเป็นรายตัวและดูอาการอย่างเข้มงวดเป็นเวลา180วันโดยให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่เริ่มกักบริเวณให้วัคซีน4เข็มห่างกันทุก4วันวันที่0วันที่4วันที่8และวันที่12ตามลำดับค่ะค่ะสำหรับแนวทางในการจัดการหากสัตวแพทย์เสี่ยงหรือว่าถูกกัดโดยสัตว์ป่วยพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็จะแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะการสัมผัสที่ไม่ติดโรคตัวอย่างลักษณะการสัมผัสก็เช่นการถูกต้องตัวสัตว์การป้อนอาหารการถูกเลียหรือว่าสัมผัสน้ำลายหรือว่าเลือดจากสัตว์โดยที่ผิวหนังของเราไม่เป็นแผลหรือว่าไม่มีรอยถลอกขีดข่วนค่ะข้อแนะนำในการปฏิบัติหลังการสัมผัสนะคะก็แนะนำให้ล้างบริเวณที่สัมผัสแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนค่ะกลุ่มที่สองการสัมผัสที่มีโอกาสติดโรคตัวอย่างลักษณะการสัมผัสก็เช่นการถูกงับหรือว่าการถูกข่วนที่ผิวหนังจนเป็นรอยถลอกมีเลือดออกซิบๆหรือว่าการถูกเลียที่ผิวหนังของเรามีแผลหรือว่ารอยถลอกอยู่แล้วการปฏิบัติก็แนะนำให้ล้างแล้วก็รักษาบาดแผลจากนั้นก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สามนะคะการสัมผัสที่มีโอกาสติดโรคสูงตัวอย่างลักษณะการสัมผัสก็เช่นการถูกกัดหรือถูกข่วนจากฟันสัตว์นะคะจนแทงทะลุผ่านผิวหนังทำให้ผิวหนังฉีกขาดหรือว่ามีหลายบาดแผลเดียวก็ได้นะคะแล้วก็มีเลือดออกค่ะก็แนะนำให้ล้างแล้วก็รักษาบาดแผลนะคะหลังจากนั้นก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ฉีดอิมมูโนโกลบูลินโดยเร็วที่สุดค่ะ
กลุ่มของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ